หมอดูทักสามราศีมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนโต1มิถุนายน2563นี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับกับที่นี่ simi.me นะครับพบกันเป็นประจำและในรอบนี้เช่นเคยนะครับกับดวงโชคลาภกับ3ราศีครับที่มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนโตวันที่1มิถุนายน63นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับหลายคนก็คงจะรู้สึกว่าแหมเลื่อนกันหลายรอบเหลือเกินอันเนื่องมาจากการติดในเรื่องของโควิด-19 นะครับแต่ในงวดนี้ครับแน่นอนนะครับมาพบกันวันนี้นะครับคัดมาให้ทุกท่านทั้งหมด3ราศีที่มีเกณฑ์ชัดเจนที่สุดเลยนะครับจัดอันดับมาให้เรียบร้อยอันดับที่3นะครับได้แก่ราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนมีดาวประจำตัวคือดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีคือหนักแน่นมั่นคงถาวรมีความเข้มแข็งมากกับดาวดวงนี้ครับและดาวพุธมาจากตำแหน่งเรือนพันธุซึ่งแปลว่าโชคลาภด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาวที่มีความหมายโชคลาภมาทับลัคนานะครับจึงมีอิทธิพลมากโดยราศีมิถุนนะครับจะมีเลขที่เด่นๆอยู่3ตัวนะครับก็คือเลข4เลข8และเลข0นะครับและสำหรับราศีมิถุนนะครับแหล่งที่มาของโชคลาภนะครับที่จะนำมาซึ่งขุมทรัพย์ของคุณนะครับก็คือเลขรถยนต์ของคุณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขรถมอเตอร์ไซค์เลขรถยนต์นะครับหรือจะเป็นบินใบเสร็จต่างๆเกี่ยวกับค่างวดหรือใครที่ได้มีการจ่ายค่าปรับนะครับในเรื่องของการผิดกฎจราจรตรงนั้นนะครับสามารถนำตัวเลขมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของคุณต่อมาครับอันดับที่2ราศีเมษนะครับราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษดวงเมืองของเรานั่นเองโดยที่ดาวพระอังคารเป็นดาวประจำตัวนะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งโชคลาภเขาเรียกว่าตนเป็นโชคลาภแห่งตนนะครับในภาษาโหราศาสตร์แค่ดาวดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้นครับก็ส่งผลอิทธิพลที่ดีให้กับราศีเมษได้อย่างมากเลยนะครับโดยที่เลขที่เด่นของราศีเมษก็คือ3 4 8นะครับและสำหรับราศีเมษนะครับแหล่งคุมทรัพย์ของคุณหรือแหล่งที่มาของโชคลาภนะครับก็คือจุดที่คุณอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดนะครับอยู่ที่ห้องเช่าที่ไหนก็ตามแต่คุณสามารถเอาตัวเลขนะครับที่เป็นเลขที่บ้านของคุณเลขที่ห้องของคุณนะครับนำมาใช้ลุ้นใช้เสี่ยงได้นะครับต่อมาครับอันดับที่1 นะครับก็คือราศีกันนั่นเองนะครับราศีกันหรือลัคนาราศีกันโดดเด่นที่สุดเนื่องจากว่าดาวจันทร์ซึ่งโคจรราศีละ2วันครึ่งเท่านั้นในวันนั้นครับวันที่1มิถุนายนโคจรมาทับลัคนาราศีกันพอดีเลยแล้วดาวจันทร์มาจากตำแหน่งโชคลาภนะครับเป็นตัวแทนโชคลาภนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับดาวโชคลาภมาทับลัคนามาอยู่ในบ้านนะครับแสดงว่าคุณมีโอกาสมากกว่าราศีอื่นๆเลยนะครับโดยเลขนำโชคของราศีกันได้แก่เลข2เลข4แล้วก็เลข8นะครับและแหล่งคุมทรัพย์ของราศีกันนะครับที่จะนำพาซึ่งโชคลาภของคุณนะครับก็คือสถานที่ที่ใกล้น้ำโดยที่คุณอาจจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยตรงไหนก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้น้ำเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำเน่าน้ำเสียไม่ใช่นะครับตรงนี้ต้องเน้นให้ดีและใครที่บอกว่าในช่วงนี้กักตัวไม่ได้ไปไหนสถานที่ที่ใกล้น้ำไม่ได้ไปนะครับคุณลองเอาเลขที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงของคุณนะครับมาลุ้นมาเสี่ยงดูจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะครับคุณป้าก็ได้คุณย่าคุณยายดีไม่ดีนะครับเลขของพวกท่านเหล่านี้จะนำมาซึ่งโชคลาภให้แก่คุณที่เกิดราศีกันได้อย่างดีเลยนะครับเอาละครับครบถ้วนทั้ง3อันดับนะครับสำหรับราศีอื่นๆที่ไม่ได้จัดอันดับนะครับไม่ต้องซีเรียสไปนะครับวันนี้อาจารย์มีตัวเลขมาฝากทั้งหมด5ตัวเลขนะครับโดยดาวเด่นนะครับในวันนั้นคัดออกมาได้5ตัวก็คือ8 9 4 5 0นะครับ8 9 4 5 0ท่านสามารถนำมาผสมผสานกับตัวเลขที่ท่านชอบได้เลยแล้วก็นำไปลุ้นกันนะครับเอาละครับขอให้ทุกท่านมีโชคดีนะครับมีความเฮงไม่ว่าจะเกิดราศีใดขอให้มีโชครับทรัพย์กันตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับแล้วพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปกับที่นี่รายการหมอดูทักวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ